คุณเชื่อในโชคชะตาและพรหมลิขิตหรือไม่จะเชื่อตอนนี้หรือไม่เชื่อก็ไม่สายเกินไปนะทะดากราบสวัสดีสมาชิกชมรมลาอิสเต็งทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการชิวเอาKRCT 104.3 พาทัวร์เฮเวนสปริงไปทั่วนะแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องซีรีส์เกมอย่างลาอิสเต็งในภาคเสริมอย่างเวฟเลนส์นะครับผมโดยเจ้าเวฟเลนส์นะมันเป็นช่วงเวลาก่อนหรือพีคว้าของลาอิสเต็งทูคัลเลอร์สนะครับผมไปถึง1ปีเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวของสเต็ปก่อนจะได้เจอกับอเล็กซ์และผมก็จะขอเล่าเฉพาะเนื้อเรื่องเป็นหลักโดยจะยังไม่ลงลึกไปถึงทฤษฎีอีสเตอร์เอ็กสายโทรศัพท์ที่จะเข้ามายังดีเจบูธของสเต็ปนะครับผมแล้วก็ข้อความในแอปหาคู่ของสเต็ปนะไม่รู้ว่าจะหาคู่ไปทำไมอีกปีเดียวเดี๋ยวนางก็จะได้เจอกับรักแท้แล้วนะครับผมมาโชคชะตาหรือผมได้คิดนี้มันจะมีความหมายหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยชิวเอาKRCT 104.3 ฐานมั่นของสเต็ปโดนไอชิวยึดไปแล้วถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยอย่าลืมขนมละไปกันเลยโดยก่อนที่จะดำเนินเรื่องราวของ Light is Staying Wavelengths นะครับผมมันก็จะมีคำถามในตำนานแบบภาค 2-2 ข้อนะผู้เล่นได้สัมผัสลาอิสเต็งภาคที่1มาแล้วหรือยังแล้วก็คำถามที่2ผู้เล่นได้สละอาเคเดเบหรือไม่เมื่อได้ตอบ2คำถามนี้ไปเรื่องราวของลาอิสเต็งเวฟเลนส์นี้ก็จะเริ่มขึ้นเรื่องราวเริ่มต้นได้สเต็ปเข้าไปใน DJ บูธในร้านแผ่นเสียงณเมืองเฮเว่นซึ่งเธอก็ล้ำลึกบทสนทนากับผู้จัดการร้านวิทยุของเธอสเต็ปได้นึกถึงวันแรกที่เธอเข้ามาทำงานณร้านแผ่นเสียงแห่งนี้หลังจากที่เธอได้ออกจากวงไปหลังจากเลือก1ใน4เพลงที่จะเล่นสเต็ปก็เริ่มต้นด้วยการออกอากาศแนะนำตัวเองโฆษณาสปอนเซอร์แล้วก็จบลงด้วยอัปเดตโปรไฟล์แอปหาคู่ในโทรศัพท์ของเธอระหว่างอยู่ใน DJ Booth มันก็จะมีอะไรมากมายที่เรียกว่าความน่าเบื่อนะครับผมแต่แน่นอนว่ามันจะต้องมีอะไรที่ต้องสนุกนะก็อย่างเช่นนิวตันบอลตะเกียงวิ่งวับดอกไม้เต้นระบำป๊อปโบเฮดไดโนเนียลแต่สุดท้ายมันก็น่าเบื่อเหมือนเดิมนะสเต็ปก็เลยได้ออกมาจาก DJ Booth ก็ไปเจอกับของขวัญจากชาลอตซึ่งก็เป็นช็อกโกแลตนะครับผมแทนที่จะให้คุณพันละผัวนับให้คุณผัวนั่นแหละคุณผัวเก็บนะแล้วก็ดอกไม้จากเอเลนอร์ที่แผนกต้อนรับพร้อมกับโน้ตที่มีรายการที่ต้องทำ to do list หรือ cheat list สำหรับสเต็ปนะครับผมก็ให้ไปวางโปสเตอร์จัดซีดีตรวจสอบช่องระบายอากาศที่ชำรุดซึ่งในช่องระบายอากาศนั้นก็มีสัตว์ปริศนาอยู่นะสเต็ปก็ได้ขู่ไปว่าถ้าแกไม่ออกมาฉันจะจับแกผัดกะเพราหรือไม่ก็คั่วกิ้งแน่แกจะกลายเป็นกับแก้มดีๆของฉันกับเกมนะสำหรับคืนที่จะดื่มสักวันนะ สเต็ปไม่ได้กล่าวนะมาก็มีสายแรกโทรเข้ามาใน DJ บูธสายนั้นก็มาจากชายผู้หนึ่งซึ่งก็โทรมาปรึกษาเรื่องแฟนสาวของเขานกเขาของผมไม่ขันเลยครับคุณสเต็ปเอ้ยไม่ใช่นะครับผมชายผู้นั้นเขามาขอเพลงให้แฟนของเขานะที่ทิ้งไว้ในวิชลิสต์ออนไลน์ถึง3เพลงเลยแหละแล้ว DJ อย่างสเต็ปก็รู้ได้เลยว่าเพลงที่ผู้ชายคนนั้นขอตามแฟนสาวมาน่ะมันมีแต่เพลงแนวอกหักทั้งนั้นเลยครั้งสุดท้ายเธอก็ได้ช่วยทำนายอนาคตของชายผู้นั้นนะครับผมซึ่งมันก็จะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของผู้เล่นอย่างเรานะครับผมจากนั้นสเต็ปจะได้รับแพ็กเกจจากไมกี้นอตฉายาเอเลมอนวิสซาร์ดออฟเดอะเนิร์ดผู้สยบสึกกับเดกรอนผู้ไม่เกรงกลัวใครจนขาต้องขาดถึง2ข้างแต่ก็ปาชัยมาพร้อมกับสายบัฟอย่างแบร์เบรียนเดอะโครอีโดยในแพ็กเกจก็มีสมุดบันทึกภาพสเก็ตคู่มือเกมลูกเต่า D20 หรือลูกเต่า20หน้านะและโน้ตที่เขียนไว้ว่าอยู่เลยดิเธอพร้อมหรือยังชวนเล่นเทอร์บอทท็อปเกมละสิใช่ไหมไมกี้ย้อนวันวานเดอะบีฟอร์เดอะสตอร์มอย่างนั้นเหรอมาลาบกับเธอสเต็ปคิดนานเลยนะเอ้าจัดมาสิเว้ยจากนั้นก็มีสายเข้ามาใน DJ บูธอีกแล้วเป็นสายที่2แต่คราวนี้มาจากแฟนสาวของคนที่โทรมาก่อนหน้านี้ชายผู้ถูกแฟนสาวทิ้งด้วยบทเพลงถึง3เพลงแสดงถึงความอกหักซึ่งแฟนสาวของชายผู้นั้นเชื่อว่าสเต็ปน่ะเป็นไซคิกอย่างแท้ทูหลังจากที่เธอได้เดาว่าเธอน่ะย
ยากจะเลิกกับแฟนชายที่มันไม่ขันสักทีของเธอนะจะแปลเป็นภาษาบ้านเราอะไรดีนะกับคำว่าไซคิก psychic นะครับผมนักทำนายละกันนะแล้วก็จบลงเอ่ยด้วยเธอได้เดาอนาคตของแฟนสาวของชายผู้นั้นอย่างไม่เต็มใจด้วยลูกเต๋า20หน้าเพื่อทำนายว่าอนาคตนั้นดีหรือไม่ดีนกเขาของชายผู้นั้นจะขันหรือไม่ขันแน่จากดีเจผู้จัดการร้านศิลปินยังได้เป็นนักทำนายอีกหรือแม่เสือดีนะสเตปหลังจากเสร็จสิ้นการทำนายและงานจนหมดไปเธอโทรหาเกฟโดยใช้โทรศัพท์มือถือของเธอเองเธอได้เล่าเธอได้บอกว่างานใหม่ของเธอมันทำให้เธอเครียดขนาดไหนเกฟฟังนะดีเจผู้จัดการร้านศิลปินนำสามชั้นยังต้องเป็นนักทำนายพยากรณ์แม่สื่อบ้าอะไรพวกนี้อีกแต่ตอนนั้นเกฟก็ได้บอกกับสเตปว่านี่เธอกำลังออกอากาศอยู่หรือเปล่านะด้วยความเขินอายสเตปได้รีบบึ้งเนียนเลยนะครับผมงานหายากงานยากอย่างนั้นเหรอติดต่อ colorado.com โคตรเนียนไปเลยว่ะสเตปงานที่โคตรจะร้อนหน้าปลายเดือนมิถุนายนหลังจากการออกอากาศเสร็จสิ้นไปสเตปก็ได้เปิดพัดลมขนาดจิ๋วเพื่อทำให้ตัวเธอเองนั้นเย็นลงบ้างจากความร้อนแต่ความฮอตของเธอก็คงไม่หายไปนะใช่ไหมอีอีจากนั้นเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์ในดีเจบูธจากพ่อคนนึงโทรมาขอเพลงให้ลูกชายของเขาเธอไปที่ห้องเก็บของด้านหลังร้านเพื่อค้นหาเพลงที่ขอแต่กลับพบว่าตู้เก็บเพลงนั้นถูกล็อกไว้ซึ่งก็มีคำใบ้ให้เธอด้วยเธอมองไปรอบๆเพื่อค้นหาบันทึกหรืออะไรก็ตามที่ตรงกับเบาะแสในร้านค้าเมื่อเธอได้ปลดล็อกตู้เธอก็เริ่มเล่นเพลงที่ขอมาทางวิทยุต่อมาสเตปก็ยังออกอากาศและโฆษณาไปพังๆต่อไปในขณะนั้นก็มีการรับสายสองสายบ้างนะครับผมที่โทรมาให้เธอนั้นได้ใช้พลังวิเศษอ่านจิตอ่านใจอ่านอนาคตให้พวกเราทีจนสถานีวิทยุ KRCT 104.3 ไม่ยอดผู้ฟังที่สูงขึ้นไปอีกเพราะมันจะโทรมาแต่เรื่องนี้นี่แหละวันๆไม่คิดจะทำอะไรบ้างเลยจะฟังแต่ทำนายอนาคตจากสเตปเนี่ยเมื่อเสร็จงานทุกอย่างเธอก็ได้ทำความสะอาดร้านเอาของตกแต่งร้านช่วงเทศกาลไผ่ออกป้ายโปสเตอร์ธง2ผืนในระหว่างทำความสะอาดไปเธอก็ได้รำลึกนึกถึงบทสนทนาในอดีตกับเพื่อนเก่าของเธอรวมถึงโคอีไพรส์อีกด้วยในช่วงฮาโลวีนสเตปนึกถึงบทสนทนาในอดีตกับเกฟซึ่งก็เกี่ยวกับว่าสเตปเอาแต่เก็บตัวไม่ออกไปไหนตัวติดอยู่แต่ในดีเจบูธในระหว่างการออกอากาศครั้งต่อไปก็เผยให้เห็นว่ามีรอยขีดข่วนบนมือของเธอที่เธอได้รับจากเจ้าแมวเหมียววาลเคอรี่ก่อนที่จะปฏิเสธสายจากไมคี้ที่โทรมาด้วยความเป็นห่วงขณะที่ประกาศโฆษณาสปอนเซอร์อยู่นั้นก็มีคนโทรมาถึง3คนด้วยจุดประสงค์เดิมทำนายอนาคตเมื่อเสร็จงานสเตปก็ได้ออกมายืดเส้นยืดสายข้างนอกดีเจบูธแล้วก็ได้เข้าถึงแล็ปท็อปของเธอที่แผนกต้อนรับซึ่งเธอจะพบกับข่าวดักฆ่าโรคจิตเจฟเฟอร์สันโดนจับหรืออาจจะเป็นข่าวการล้มลึกการล่มสลายหรือฟื้นอาร์เคเดเบนะครับผมพอได้ออกมาจากจอโน้ตบุ๊กเสร็จก็งานต่างๆนะได้แก่จัดระเบียบแผงการ์ตูนแล้วก็อัลบั้มเพลงค้นหาเพลงที่ขอในบัญชีอีเมลของเธอให้อาหารแมวแต่งเพลงวาดรูปแล้วก็ทำความสะอาดถังขยะในห้องด้านหลังขณะทำความสะอาดจัดแจงร้านไปเธอก็หวนคิดถึงคิดย้อนไปถึงความทรงจำอันแสนเจ็บปวดเสียงไซเรนของตำรวจหรือพายุรวมถึงการพบเจอกับศพของเรเชลแอมเบอร์หรือแม่ของเธอที่อาจจะถูกฆ่าตายด้วยพายุในอ่าวอาเคเดียซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของผู้เล่นอย่างเรานะครับผมได้สละอาเคเดเบหรือไม่หลังจากที่เธอทำทุกอย่างจนเสร็จแล้วสเตปก็คิดหาหนทางขจัดความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นแล้วก็จบด้วยการโทรหาเกฟฉันอยากจะดื่มให้ลืมความรู้สึกเหล่านั้นให้หมดไปเลยว่ะเกฟระหว่างที่ปิดร้านและกำลังจะออกไปดื่มกับเกฟไมกี้โทรมาขอให้เธอติดต่อเขาและสุดท้ายสเตปก็ไม่ได้ไปดื่มกับเกฟเธอไปที่ห้องเก็บของด้านหลังร้านและติดต่อไมกี้ผ่านแล็ปท็อปของเธอขณะเล่นเกมเทอร์โบท็อปเกมไปนั้นสเตปก็หัวนึกถึงบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโคอี้เรเชลแอมเบอร์ไมกี้แล้วก็ดูพี่ชายของไมกี้เป็นหลักและเธอกับไมกี้ก็จะคุยถึงการตายที่ชัดเจนของดูหรือการตายของโคอี้กับเรเชลอีกครั้งแล้วนะขึ้นอยู่กับตัวเลือกสละอาร์เคเดเบหรือไม่เมื่อสเตปได้พูดถึงความเจ็บปวดที่เธอประสบในอดีต
ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอทำตัวห่างเหินจากใครทุกคนไมกี้ก็อธิบายว่าเขาแค่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออย่างไรก็ตามสเตฟก็ยังไม่สามารถเอาชนะความเจ็บปวดของเธอได้แต่เดี๋ยวก็ใช่แล้วในปลายเดือนธันวาคมหลังจากสเตฟออกอากาศเสร็จเธอได้รับสายโทรศัพท์จากเกฟซึ่งก็พูดคุยในเรื่องสมาชิกในครอบครัวที่จะกลับมาซึ่งก็ไม่ได้กลับมานานถึง7ปีเลยแหละซึ่งสมาชิกในครอบครัวคนๆนั้นก็คืออเล็กเชนหลังจากสเตฟใช้ลูกเต๋าหรือใช้สกิลสาวนักทำนายอนาคตของเธอในการทำนายอนาคตของเกฟนั้นสเตฟก็รีบเคลียร์งานให้หมดทันทีทันใดซึ่งรวมถึงการเผยแพร่โฆษณาและรับสายจากดักกี้และผู้ที่โทรมาขอคำทำนายอีกนั่นแหละระหว่างออกจากดีเจบูธเธอก็ได้ไปพบกับจดหมายที่อยู่ใกล้ประตูหน้าร้านซึ่งก็มาจากเกฟไรอันแล้วก็ชาร์ลอตต์นะครับผมชวนเธอหาสิ่งของนะหลังจากพบกับเบาะแสทุกสิ่งทุกอย่างเธอก็ได้พบเจอกับรางวัลของเธอจานรางวัลผู้อุทิศตนที่มีชื่อของเธออยู่สเตฟานีกิงริชและโน้ตจากทั้ง3หลังจากทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเธอก็ได้เปิดขวดแชมเปญที่เจสส่งให้เป็นของขวัญฉลองปีใหม่เราก็ได้พบกับไรอันและก็วอลเคอรี่อยู่ในร้านแผ่นเสียงสเตฟเล่นดาบชิงช้างอยู่จากนั้นเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์อีกครั้งจากบุคคลที่ขอคำทำนายอีกแล้วมันจะขออะไรนักหนาฟันนี่ในช่วงเวลานี้สเตฟก็แสดงให้เห็นว่าเธอนั้นได้หยุดการกระทำนั้นไปแล้วเมื่อมีผู้โทรมาอีกครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายเธอก็เลยได้ทิ้งโค้ดสำคัญไว้ว่าชีวิตจะน่าสนใจมากกว่านี้ถ้าได้หยุดทำนายอนาคตแต่คำถามก็ยังคงหลุดออกจากปากผู้ถามเช่นควรเลือกเพื่อนคบเพื่อนคนไหนแล้วสเตฟก็ตอบไปว่าไอ้สูงโย่งนั่นแหละแล้วก็ตัดจบอย่างละครไทยด้วยการวางสายและสุดท้ายท้ายที่สุดเธอเล่นแผ่นเสียงและเริ่มต้นทุกอย่างไปกับเสียงเพลงทันใดนั้นอเล็กเชนปรากฏตัวขึ้นนอกหน้าต่างดีเจบูธขณะที่สเตฟกำลังจะเลือกแผ่นเสียงอยู่2แผ่นเธอหันมาเจอกับอเล็กซ์พอดีแล้วก็ยิ้มส่งให้และแสดงแผ่นเสียงให้เธอเลือกแล้วทุกอย่างก็นำไปสู่เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องหลักอย่าง Life is Strange Two Colors และตรงนี้ที่แห่งนี้เป็นที่ที่พ่อได้พบเจอกับแม่ของลูกนะสเตฟไม่ได้กล่าวจบ